พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตอลปี2022นี้จะเป็นอย่างไร Facebook จะไปหรือว่า TikTok จะมามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างวันนี้ครับผมมิ้นอุกฤษตั้งสืบกุลจาก Real Smart Academy จะนำบทสรุปครับที่เรียกว่าเป็นรีพอร์ตเนาะดิจิตอล2022 Global Overview นะครับ The Essential Guide to the World's Connected Behaviors ซึ่งจัดโดย VR Social แล้วก็ Hootsuite นะครับต้องบอกว่ารีเสิร์ชเนี้ยปีที่แล้วผมเคยทำแล้ว1รอบนะเป็นการสรุปปี2021ซึ่งปีนี้เขาอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยรีเสิร์ชนี้มีจริงๆโอ้โหกี่หน้าเนี่ย300หน้าแม่เจ้าแต่ไม่ต้องห่วงครับสำหรับแฟนๆ Real Smart Academy ผมไม่เอา300หน้ามาเล่าให้ทุกคนฟังแน่ๆผมจะคัดเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องพร้อมกับการตีความหมายในแต่ละสไลด์ว่ามันจะส่งผลอย่างไรบ้างดีไม่ดีถ้าดีไปด้วยกันเลยครับเริ่มต้นเลยนะครับเขาบอกว่าเป็น Digital 2022 Global Overview Report มีอะไรเกิดขึ้นบ้างอัปเดตล่าสุดคือเดือนมกราคมนะครับปี2022เขาบอกว่าตอนนี้ population ที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะเพิ่มขึ้นประมาณ 1% นะครับแล้วก็ Active Social Media User เนี่ยมีคนใช้ Social Media User ในระดับโลกนะเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 10%ตัวเลขสไลด์นี้น่าสนใจมากนะ Day time spent with media คือวันๆใช้เวลาอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนานแค่ไหนค่าเฉลี่ยของโลกคุณมาเดากันดูสิว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนอนไป8เหลือ16ค่าเฉลี่ยของโลกใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะ6ชั่วโมง58นาทีแม่เจ้าเกือบ7ชั่วโมงพูดง่ายๆว่าทำงานอยู่หน้าคอมใช้อินเทอร์เน็ตแทบจะ 100% ของการทำงานนะครับโดยที่ระยะเวลาดูทีวีเนี่ยแค่ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับอินเทอร์เน็ตคือประมาณ7ชั่วโมงนะใน24ชั่วโมงนี้เมื่อกี้บอกอินเทอร์เน็ตคือรวมทุกอย่างนะรวมโซเชียลมีเดียด้วยนะครับแต่ถ้าเล่นโซเชียลมีเดียจริงๆอ่ะ2ชั่วโมง27นาที2ชั่วโมงครึ่งมีพอดแคสต์ประมาณ55นาทีนะประมาณ1ชั่วโมงหวังว่าน่าจะเป็นสัก40นาทีฟังพอดแคสต์ของ Real Smart Academy นะครับอันนี้เป็นเทรนด์ของโลกมาดู data ถัดมาครับแล้วในบรรดาที่ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็นประชากรนะ16ถึง24 25ถึง34 35ถึง44 45ถึง54แล้วก็55ถึง64คุณคิดว่าทั้งหมด5กลุ่มนี้ใครใช้อินเทอร์เน็ตเยอะสุดครับใช่แล้วคนรุ่นใหม่หรือว่า Gen Z นะครับอายุระหว่าง16ถึง24ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะสุดนะครับโดยแยกเป็นเพศหญิงครับใช้ประมาณ8ชั่วโมง18นาทีแม่เจ้านะครับเพศชายใช้7ชั่วโมง51นาทีเพศหญิงใช้มากกว่าเพศชายอันนี้คือกลุ่ม Gen Z ในขณะที่กลุ่มเรียกว่า Gen อะไรก็ไม่รู้นะครับเอาอายุเกิน55ขึ้นไปนะครับใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละประมาณ5ชั่วโมงนี่55ขึ้นไปนะใช้ประมาณ5ชั่วโมงเขาบอกว่า main reason for using internet ครับคือส่วนใหญ่แล้วใช้อินเทอร์เน็ตเพราะสาเหตุอะไรอันดับหนึ่งซึ่งจะส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดของทุกคนมากเลยนะครับอันดับหนึ่งคือ finding information คือใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลครับ 61% นะหาข้อมูลอันดับสองคือ staying in touch with friends and family คือใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครอบครัวอันดับสามก็คือ up to date with news and event คือรับรู้ข่าวสารอันดับหนึ่งคือหาข้อมูลนะรับรู้ข่าวสารนี้ยังนับเป็นอันดับที่3อันดับที่4คือดูวิดีโอทีวีโชว์หรือว่าดูหนังนะครับอันดับที่5คือน่าสนใจมาก researching how to do things เรียนรู้ครับว่าจะเริ่มต้นเล่นกีตาร์จะเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟสเก็ตจะเริ่มต้นทำอะไรอย่างไรบนอินเทอร์เน็ตส่งผลอย่างไรครับถ้าคุณเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริโภคคุณมีคลิปวิดีโอสอน how to do things how to นู่น how to นี่หรือไม่อันดับที่6ครับใช้ในการหาไอเดียหรือว่า inspiration ใหม่ๆ 47.5% อันดับที่6นะอันดับที่7ครับใช้ในการฟังเพลงนะ 45.8% และอันดับที่8เอาแค่ถึงอันดับที่8พอเนาะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการตลาด researching products and brand คนใช้ในการหาข้อมูลสินค้าหรือว่าแบรนด์เนี่ยสูงถึงประมาณ 45.8% แล้วเขาใช้อุปกรณ์อะไรกันในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตฮะ
อันดับหนึ่งเลยแต่นั้นแดนเดาถูกไหมถูกสิผมสอนในทุกคอร์สโมบายคือออนไลน์นะครับใช้โมบายในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึง 92.1% 90กว่าเปอร์เซ็นต์เดสก์ท็อปนี่ประมาณ 71% อุปกรณ์อื่นๆก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับมาดูข้อมูลถัดมาครับแล้วเขาใช้เบราว์เซอร์อะไรอันนี้มีผลนะเวลาคุณทำเว็บไซต์คุณต้องตรวจ QC เว็บคนเราใช้เบราว์เซอร์อะไรในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดเอา3อันดับแรกก็ได้1คือ Google Chrome ครับใช่แม้ว่าจะเป็น iPhone อันดับ1คือ Google Chrome นะครับ2คืออะไรครับ Safari อยู่ใน iPhone เลยแล้ว3คือ Microsoft Edge อันนี้หลายคนอาจจะตกใจนะครับ Microsoft Edge ชนะ4คือ Firefox ครับอันนี้ขึ้นมาอันดับ4 5คือ Samsung Internet เป็นเบราว์เซอร์ที่อยู่ในมือถือ Android แล้ว6 7 8ก็เป็นอันอื่นแล้วนะเป็น Opera อะไรอย่างนี้เอา Top Type นะครับคือเว็บไซต์เนี่ยที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปทำอะไรกันนะครับอันดับ1เลยคือเข้าไปแชทนะครับ2คือ Social Networkสามคือ search engine กับ web portals นะครับสี่คือ shopping ครับและห้าก็คือ map หาแผนที่นี่คือ5อันดับแรกนะทีนี้มาถามต่อแล้ว search engine น่ะยังเป็น Google อันดับหนึ่งอยู่ไหมหรือว่ามีใครมีส่วนแบ่งอีกหรือเปล่าอันนี้คือเทรนด์ของโลกนะ Google มีส่วนแบ่งตลาด Google search นะครับสูงสุดถึง 91.42% ครองเลย Bing นี่แค่ 3.1 นะครับไปตู้นี่ 1.75Yahoo 1.53 สรุปง่ายๆโฟกัสที่ Google Search ในคีย์เวิร์ดในการ Search Strategy ของธุรกิจคุณข้อมูลนี้สนใจครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไป Metaverse แล้วเนี่ยคนก็จะไม่ Search หรือเปล่าเพราะว่า Metaverse มันพิมพ์ยากคนจะใช้ Voice Search แล้ว Voice Search เนี่ยมีการเติบโตแค่ไหนนะครับเขาบอกว่ามีการใช้ Voice Assistant เช่นแบบ Hey Siri Hey Google ในการหาข้อมูลนะครับข้อมูลชุดนี้วิเคราะห์คนอายุ16ถึง64นะครับว่าในแต่ละอาทิตย์ใช้ Voice Assistant แค่ไหนนะครับค่าเฉลี่ยของโลกนะครับใช้ Voice Assistant อยู่ที่ 24.1% น่าสนใจนะ 24.1% ก็ไม่น้อยนะคนไทยใช้ 20.1% ครับคนไทยก็ใช้ Voice Assistant ไม่ได้น้อยนะแล้วมาดูกันว่าคนกลุ่มไหนใช้ Voice Assistant ในการหาข้อมูลครับเหมือนเดิมนะแบ่งเป็น5กลุ่มก็คือ16ถึง24 3525-34ผมสรุปให้เลยนะกลุ่มที่ใช้ Voice Assistant สูงที่สุดคือกลุ่มอายุ 25-34 ครับเพศหญิงใช้ 26% เพศชายใช้ 27.8% กลุ่มนี้สูงสุดอันดับ1อันดับ2ก็คือลองลงไปนะเป็น Gen Z 16-24 เนี่ยใช้ Voice Assistant 24.2 กับ 26.1 เพศหญิง24เพศชาย 26.1 คือพูดง่ายๆว่า Generation เด็กเนี่ยใช้ Voice Assistant เป็นลูกผมเนี่ยขนาด6ขวบ9ขวบเนี่ยยังใช้ Voice Assistant ในการให้ Google ช่วยหาข้อมูลได้ส่วนผู้ใหญ่ครับไม่ค่อยเป็นนะครับแม่ผมก็ใช้ Google Home นะแต่ว่าไม่ค่อยใช้ Voice Assistant นะครับอัตราการหา Voice Assistant ของผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ถนัด Metaverse เนี่ยนะมันอยู่ที่ผู้หญิงคือ 15.9% ผู้ชายคือ 17.9% แล้วทีนี้มาดูพฤติกรรมใหม่เมื่อกี้ Voice Assistant ใช่ไหมมาดูพฤติกรรมการดูวิดีโอบนโลกออนไลน์ครับเขาดูอะไรกันเขาบอกว่าดูวิดีโอทุกชนิดเนี่ยนับเป็นค่าเฉลี่ยเนาะประมาณ 91.9% คือในการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วดูวิดีโอเนี่ย 91.9% แต่คอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมอันดับที่1คืออะไรครับเดาสิมิวสิก 51.4% อันดับ1นะอันดับ2ก็คือคอมเมดี้พวกมีมต่างๆไวรัลวิดีโอเนี่ย 37.1%อันดับ3กลับมาอีกแล้วนะครับน่าสนใจมากคือ Tutorial หรือว่า How to Video 31.3% นี่อยู่อันดับ3นะดังนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเลย Real Smart Academy นอกจากจะมีพอดแคสต์ให้ความรู้แล้วเราก็เลยมีคลิป How to ครับสอนวิธีการป้องกัน Facebook โดนแฮกลืมพาสเวิร์ด Facebook ทำยังไงปิด IG ชั่วคราวยังไงจะสร้าง LINE My Shop ทำยังไงเรามีคลิป How to เพราะเรารู้ว่ากระแสเนี่ยคนเข้ามาเรียนรู้ในโลก YouTube ถ้าธุรกิจของคุณสามารถให้ความรู้กับผู้คนได้ให้ใส่กลยุทธ์การทำคอนเทนต์ใน YouTube ในลักษณะ help คือ search เรียกว่าให้ข้อมูลเขาในการให้เขาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้ด้วยตัวเองแล้วแบรนด์คุณจะเป็นหนึ่งในใจของผู้บริโภควิดีโอไลฟ์สตรีมเนี่ยอยู่อันดับ 4 30.4% นะครับที่เหลือก็จะมี educational นะครับ product reviewค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้
ออนไลน์วิดีโอกับเป็นแหล่งของการเรียนรู้นะครับคือเปอร์เซนเทจของคนอายุ16ถึง64เนี่ยเขาเรียนรู้ผ่านออนไลน์วิดีโอหรือว่าไปเรียนรู้ใน educational เลยคือแพลตฟอร์มเรียนรู้เลยมากน้อยแค่ไหนนะครับค่าเฉลี่ยของโลกนะครับคนใช้ความรู้ผ่านออนไลน์วิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 46.8% คนไทยล่ะคนไทยน้อยกว่านิดหน่อยนะครับคนไทยอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 41.7%เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นค่าเฉลี่ยของโลกและถ้าคนไทยน้อยกว่าแปลว่าอะไรครับมีโอกาสที่คนไทยจะเติบโตออนไลน์เลิร์นนิ่งในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตอยู่นะเพราะว่าค่าเฉลี่ยเรายังห่างจากค่าเฉลี่ยอีกหลายลำดับเลยทีเดียวและกลุ่มไหนชอบออนไลน์วิดีโอในการเป็น source of learning เป็นการแหล่งเรียนข้อมูลออนไลน์ครับแน่นอนครับเป็นกลุ่ม Gen Z 26ถึง24อายุนะชอบใช้ออนไลน์วิดีโอเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยผู้หญิงสูงกว่าผู้ชายนะผู้หญิง 53.5% ผู้ชาย 52.2% ต้องบอกงี้ฮะกราฟชุดนี้เนี่ยจะไล่เรียงตั้งแต่อายุน้อยไปยังอายุมากอายุน้อยชอบเรียนออนไลน์วิดีโอมากอายุมากชอบเรียนออนไลน์วิดีโอน้อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำออนไลน์วิดีโอคุณทาร์เก็ตติ้งเลยว่ากลุ่มเป้าหมายใหญ่คือกลุ่ม Gen Z 16-24% และยังมีไหมคนฟังพอดแคสต์เนี่ยเทรนด์ยังมีอยู่ฮะแล้วกลุ่มไหนที่ฟังเทรนด์ของโลกนะคนที่ฟังพอดแคสต์สูงสุดมี2กลุ่มนะครับ 16-24 ผู้หญิงเนี่ยฟังน้อยกว่าผู้ชายนิดนึง 22.8% คือผู้หญิงผู้ชายคือ 23.4 ส่วนอายุ 25-34 ครับอันนี้ผู้ชาย 23.5% ผู้หญิง 21.5% แปลว่ากลุ่มตลาดพอดแคสต์เนี่ยอยู่ช่วงอายุคือ 16-34 ถ้ามากกว่านั้นอัตราการฟังพอดแคสต์จะน้อยลงไปกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยไม่ค่อยฟังพอดแคสต์กันนะครับตัวเลขไม่ได้เยอะตัวเลขนี้น่าสนใจกำลังเป็นกระแสเลยครับนี่เป็นอีกรีเสิร์ชหนึ่งที่ผมตัดมานะเขาบอกว่า ownership of cryptocurrency โอ้โหกลุ่มเทรดคริปโตเป็นยังไงบ้างเนี่ยในตลาดโลกนะครับมีประมาณ 10.2% ของ user internet user นะ 10% เนี่ยเป็นเจ้าของเหรียญคริปโตคุณคิดว่าประเทศไทยสูงหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยตลาดโลกตัวเลขนี้น่าสนใจมากนะครับประเทศไทย ownership of cryptocurrency คือ 20.1% เป็นอันดับ1ของโลกแม่เจ้าประเทศไทยสัดส่วนนะประชากรนะครับเราเป็นอันดับ1ของโลกที่มีความเป็นเจ้าของคริปโตเคอเรนซีอันดับ2เราคือใครไนจีเรียอันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่จำนวนประชากรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคนเล่นอินเทอร์เน็ตอันดับ2คือไนจีเรียครับอันดับ3คือฟิลิปปินส์แล้วกลุ่มไหนล่ะก็แน่นอนครับคุณจะเริ่มเห็นทรงแล้วว่ากลุ่มยังเจเนอเรชั่นเจนซี16ถึง34คือกลุ่มที่คนที่เทรดเรียกว่าเป็นเจ้าของเหรียญคริปโตนะกลุ่มใหญ่สุดคือกลุ่ม25ถึง34ครับผู้หญิงผู้ชายไม่เท่ากันผู้ชายครับผู้ชาย 15.5% ผู้หญิง 9.5% ผู้ชายนี่ชอบความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่เลย first jumper และเริ่มมีความมั่นคงทางการเงินแล้วแต่ว่ายังเป็น high risk high return อยู่กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่ค่อยเล่นคริปโตนะฮะถ้าอายุ 55-64 เนี่ยผู้หญิงเล่นแค่ 3.5% ผู้ชายแค่ 5.6% อันนี้เรามาเข้าเรื่องของ demographic profile ของ social media user คือเอาแผนที่โลกมากลางแล้วก็ดูโซเชียลมีเดียยูเซอร์ทั่วโลกเลยนะทั่วโลกเลยว่ากลุ่มไหนใหญ่สุดนะครับกลุ่มที่ใหญ่สุดอันนี้เขาแบ่งใหม่นะครับกลุ่มที่ใหญ่สุดอยู่ที่อายุ 20-29 ฐานใหญ่เลยคือผู้ชายครับ 18% 18.1 ผู้หญิงคือ 14.1% ครับฐานที่ต่ำกว่า20ลงไปเนี่ยยังเล่นโซเชียลมีเดียไม่ค่อยเยอะครับดังนั้นฐานใหญ่ๆจะอยู่ที่ 20-29 30-3940-49ลดหลั่นลงไปมาดูข้อมูลกันต่อฮะแล้วว่า daily time spend วันๆใช้เวลาเล่นโซเชียลมีเดียเยอะแค่ไหนทั่วโลกค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่2ชั่วโมง27นาทีแล้วคนไทยล่ะผมบอกแล้วว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับคนไทยอยู่ที่2ชั่วโมง59นาทีพูดง่ายๆ3ชั่วโมงใน1วันเนี่ยคนไทยเล่นโซเชียลมีเดียกัน3ชั่วโมงแต่อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเป็นประเทศไนจีเรียนะครับน่าสนใจมากไนจีเรียเล่น4ชั่วโมง7นาทีแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าคนเล่นคนไทยเล่นประมาณ3ชั่วโมงใช่ไหมแล้วกลุ่มไหนเมื่อกี้บอกว่า user คือกลุ่ม 20-29 30-39 แล้วกลุ่มไหนเล่นเยอะสุด
กลุ่มที่มียูสเซอร์น้อยนะครับคือกลุ่มอายุ 13-19 เนี่ยยูสเซอร์แค่ผู้หญิง 6% ผู้ชาย 7% กลับกลายเป็นกลุ่มที่เล่นโซเชียลมีเดียคือยูสเซอร์น้อยนะแต่เล่นโซเชียลมีเดียนานสุดนะครับ 16-24 อายุนะเล่นโซเชียลมีเดียสูงถึงผู้หญิงนะ3ชั่วโมง13นาทีผู้ชาย2ชั่วโมง43นาทีคือกลุ่มเป้าหมายที่เล่นโซเชียลมีเดียน่าจะสูงประมาณ16-24อันดับ1 25-34 อันดับ2 35-44 อันดับ3แล้วก็ลดหล่อนลงไปดังนั้นฐานยังอยู่ที่ Gen Y กับ Gen Z อยู่นะเวลาคุณทำการตลาดทีนี้มาดูรีเสิร์ชนี้ฮะเดี๋ยวผมมีสไลด์insert ด้วยนะถ้าใครฟังพอดแคสต์ผมลองไปดูในช่อง YouTube Real Smart Academy นะเราจะเอาเอกสารหุ้นสวีทเนี่ยมาสรุปให้ทุกคนเห็นภาพด้วยตัวเลขที่น่าสนใจฮะ Social Media Share of Total Online Time เนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยในออนไลน์ Time ทั้งหมด 100% นะเขาเล่นโซเชียลมีเดียกันตั้งแต่ปี2013นะ 26.3% 2014 27% 2016 32% ครับจน2019ช่วงโควิดเลยนะ 36% 36.4% แล้วเทรนด์ก็มาเหลือ2020นะฮะควอเตอร์3 35% ล่าสุด2021ควอเตอร์3 35.2% แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเปอร์เซ็นต์คนเล่นโซเชียลมีเดียคงที่คือแทบจะไม่ได้เติบโตแล้วมันเคยเติบโตขึ้นนะตอนนี้มันไม่เติบโตแล้วซึ่งมันส่งผลกับอิทธิพลที่ทำให้หุ้น Facebook ตกเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับที่บอกว่าหุ้น Facebook ตกเขาบอกว่า Daily Active User DAU คงที่คือไม่เติบโตนะครับ Facebook ยังกำไร 10-11% แต่จำนวน user ไม่เติบโตซึ่งสอดคล้องกับรีเสิร์ชนี้ว่าการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ได้มีการเติบโตในอัตราเดิมแล้วคนเล่นโซเชียลมีเดียเพื่ออะไรครับเรามาดู5เหตุผลหลักที่คนเล่นโซเชียลมีเดียกันอันดับที่1คุณคิดว่าเรื่องอะไรฮะใช่ครับคนใช้ในการติดต่อเพื่อนกับครอบครัวคือเล่นโซเชียลมีเดียเพื่อจะอัปเดตกับเพื่อนนี่คืออันดับ1เลยนะสูงปี๊ดเลย 47.6% อันดับ2ครับน่าจะเรียกว่าน่าเสียใจไหมเนี่ย feeling spare time แล้วแหละฮะเล่นโซเชียลมีเดียฆ่าเวลาว่างเมื่อไหร่ก็เล่นโซเชียลมีเดีย 36.3% อันดับที่3ครับเอาไว้อ่านข่าวอ่านนิวสตอรี่ต่างๆคือไม่ได้เสพข่าวจากสำนักข่าวเสพข่าวจากสำนักข่าวในโซเชียลมีเดีย 35.1% อันดับที่4คือ finding content เอาไว้อ่านคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์นะ 31.6% ส่วนอันดับที่5ครับเอาไว้ดูเรื่องที่อยู่ในกระแส 29.5% ผมแอบแทรกไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้บริษัทผมพัฒนาแพลตฟอร์มนึงขึ้นมาชื่อว่า Real Trend นะครับเป็นการรวมเรื่องราวที่อยู่ในกระแสนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปวิดีโอแนะนำอีกทีนึงซึ่งทำให้คุณประหยัดเวลาคุณไม่ต้องมานั่งดูเทรนด์ใน Twitter ดูเทรนด์ใน Google เข้าไปที่ trend.realsmart.co.th คุณจะเรียกว่าเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องราวในกระแสไว้มาแนะนำให้ใหม่นะแต่ตอนนี้อันดับที่5คือคนใช้หาเรื่องราวในกระแส 29.5% ส่วนอื่นๆก็จะมีแบบหาแรงบันดาลใจหาสินค้าในการซื้อเนาะ 26.3% ฮะแล้วเขาติดตามใครล่ะเวลาเล่นโซเชียลมีเดียเขาติดตามใครก็อันดับ1เมื่อกี้เขาใช้เพื่อจะ connect friends กับ family อันดับ1ก็คือ friends กับ family and มี and ด้วยนะ people you know เช่นคนที่รู้จักอ้าวแล้วไม่ใช่เพื่อนแล้วเป็นใครอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนไงซึ่งแบบคนนี้เป็นเพื่อนกับเพื่อนเราก็เลยไป add เอาไว้ติดตามเขาอันนี้สูงถึง 45.5% อันดับ2ฮะติดตามดาราครับแอคเตอร์คอมเมดี้ดาราตลกนะนักแสดง 29.9% อันดับ3คือเกี่ยวกับพวกเอนเตอร์เทนเมนต์นะมีมกระแสต่างๆ 28.9% ส่วนนักร้องได้อันดับ4ฮะ 28.4% อันดับ5คือทีวีโชว์ครับ 27.7% อันดับ6ก็น่าสนใจนะร้านอาหารเชฟนะร้านกาแฟร้านฮิปในกระแส 25.1%เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาตามใครใช่ไหมทีนี้เรามาดูว่าและสัดส่วนในการตามครับว่าระหว่างคนที่อายุ16ถึง64เนี่ยเขาตามอินฟลูเอนเซอร์กันกี่เปอร์เซ็นต์คือเขาตามกันเยอะจริงๆเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าค่าเฉลี่ยของโลกนะครับคนที่เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยติดตามอินฟลูเอนเซอร์อยู่ที่ 22.6% เล่นโซเชียลมีเดียติดตามอินฟลูเอนเซอร์
22.6% คนไทยฮะยังห่างไกลคนไทยอยู่ที่ 15.1% แปลว่าคนไทยยังมีช่องว่างในการติดตามอินฟลูเอนเซอร์ได้สูงขึ้นแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยมีเยอะแล้วนะในประเทศไทยอันดับ1นี่ตกใจมากนะครับฟิลิปปินส์นะครับติดตามอินฟลูเอนเซอร์สูงกันถึง 51.4% แล้วกลุ่มไหนที่ชอบกดติดตามอินฟลูเอนเซอร์ฮะแน่นอนก็เป็นไปตามที่ทุกคนเดาเอาแล้วกันนะเจนซีฮะกลุ่มอายุ16ถึง24ผู้หญิงกับผู้ชายใครติดตามอินฟลูเอนเซอร์มากกว่ากันมาเดากันใช่ครับผู้หญิงติดตามอินฟลูเอนเซอร์สูงถึง 34.1% ผู้ชายเนี่ย 26.4% นี่กลุ่มเด็กนะพอกลุ่ม 25-34 ก็ผู้หญิงครับ 27.4% ผู้ชาย 22.6% ทุกช่วงอายุผู้หญิงติดตามอินฟลูเอนเซอร์สูงกว่าผู้ชายดังนั้นถ้าคุณจะใช้กลยุทธ์อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งสำหรับคนที่กลุ่ม 16-24 น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเป็นอย่างไรบ้างครับนี่คือบางส่วนของรีพอร์ต300กว่าหน้าที่เอามาย่อยนะครับมาแปลความหมายให้ทุกคนฟังซึ่งยังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้Facebook IG TikTokคนเขาเซิร์ชหรือว่าเขาเล่นโซเชียลถึงจะรู้จักแบรนด์คุณซึ่งพอดแคสต์ตอนนี้ก็กินระยะเวลาไปนานสมควรแล้วผมขออนุญาตนะครับแม้ว่าจะรู้ว่าทุกคนอยากจะติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับก็กดติดตามเราไว้ผมจะแบ่งอีกตอนนึงมาเล่ารีพอร์ตอีก150หน้าที่เหลือให้คุณเข้าใจได้ไปในประมาณสัก 15-20 นาทีต้องบอกกันว่าเรื่องรีเสิร์ชเนี้ยผมเอามาแทรกจากที่ผมกำลังรีวิวหนังสือ1+1=3เนี่ยเนื่องมาจากว่ามันมีกระแสหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นมาร์คซักเบิร์กตกมีเรื่องของ Facebook หรือ IG ในยุโรปอาจจะถูกปิดแล้วธุรกิจจะอยู่ได้อย่างไรก็เลยรีบเอาเรื่องนี้มาบอกก่อนแล้วเดี๋ยวตอนหน้าผมจะมาบอกถึงการผสมผสานนะว่าจะสร้างกลยุทธ์รองรับการเติบโตในโลกดิจิตอลปีนี้อย่างไรดีจาก data หรือจากข้อมูลที่ผมนำมาเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้ครับผมมิ้นท์ปุกกิจตั้งสุกุลจากเรียนสมาร์ทอะคาเดมี่ขอตัวไปก่อนนะครับถ้าคุณมีคำถามใดๆพิมพ์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วผมจะกลับมาอ่านบางครั้งก็จะเอาคำถามนั้นมาทำเป็นคลิปวิดีโอในตอนถัดไปด้วยแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ